มาที่ศาลตาผาแดงกลับมาดูอีกรอบนึงแล้วก็พบเทวรูปทั้งหมด4องค์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูปพระรามพลักษ์จะใส่สังวาลเฉียงเนี่ยทุกองค์เสียงสะท้อนที่คลิปนี้พาไปที่สุโขทัยศาลตาผาแดงนะครับที่ศาลตาผาแดงนี้จะเก่าไปถึงสมัยก่อนพระเจ้าชายวรมันที่7หรือเปล่ามาที่ศาลตาผาแดงกลับมาดูอีกรอบนึงเมื่อวานไปเจอรายงานของกรมศิลป์นะครับมันเป็นรายงานที่ขุดถ่านเมื่อตอนไม่นานมานี้ถ่านของวัดตะพังเงินแล้วมันก็เจอการกำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณสักพ.ศ. 1600ถึง 1700 กว่าก็เลยนึกถึงที่นี่ครับศาลตาผาแดงว่าตอนนั้นมันมีโบราณสถานที่มาตั้งอยู่ที่เขตเมืองของสุโขทัยแล้วเมื่อก่อนชื่อตาผ้าแดงแล้วก็พบเทวรูปทั้งหมด4องค์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บุรุษแล้วก็สตรีก็ในนี้เขียนกว้างๆว่าเนื่องในศาสนาพราหมณ์มีพระศิวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอาจารย์เจี๊ยบเขาดูจากเครื่องประดับแล้วไปเทียบกับปราสาทในเขมรเขาก็เลยกำหนดเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่18ไปนะครับอันนี้เขาทำชั้นซ้อนเกินนะครับคือปกติเนี่ยชั้นซ้อนตรงนี้มันจะมีแค่4ชั้น2 3 4ตรงนี้จะเป็นวงกลมเลยอยู่ในผังกลมจะไม่มีช่องวิมานแล้วก็ซุ้มวิมานคำว่าผาแดงเนี่ยอาจจะมาจากชื่อภาษาเขมรนะครับคำว่าผาแดงนะฮะมันมีอย่างเช่นพระผาแดงก็เหมือนกันเขาก็สันนิษฐานว่ามันมาจากคำว่าผาแดงซึ่งมันเป็นชื่อคำภาษาเขมรเป็นชื่อยศขุนนางในสมัยโบราณนะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในนครวัดนครธมตรงนี้เนี่ยมันเป็นศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลของเขมรโบราณแน่นอนนะครับนักประวัติศาสตร์ก็จะกำหนดอายุให้ศาลตาผาแดงเนี่ยอยู่ในยุคราวๆประมาณศิลปะแบบบายนหรืออยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18นะครับถึงแม้ว่าเทวรูปที่เขาพบที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเทวรูปของทางฮินดูนะครับจะมีลวดลายบางประการที่มีลวดลายคล้ายๆกับศิลปะนครวัดซึ่งมันอยู่เก่าก่อนกว่าสมัยบายนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะบางประการที่ปรากฏอยู่ในเทวรูปนั้นนะฮะที่มันคล้ายกับศิลปะบายนรุ่นหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอ2อันมีทั้ง2อันอยู่ในชิ้นเดียวกันเขาก็จะยกประโยชน์ให้กับคนที่มาทีหลังนะครับว่าถ้ามันอันที่ใหม่กว่านะฮะย่อมแสดงว่าศิลปะมันเกิดขึ้นในยุคหลังเพียงแต่ว่ามันมีลวดลายบางอย่างที่ก็อาจจะทำย้อนยุคหรือว่าช่างยังมีความเคยชินในการทำศิลปะพวกนั้นอยู่แปลกใจอยู่นิดนึงถ้ามันเป็นงานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7อ่ะส่วนใหญ่มันจะมีคิ้วอยู่นะครับที่ปรางสามยอดหรือปราสาทสามยอดก็มีนะแล้วก็ที่วัดพระพายหลวงก็มีเหมือนกันคิ้วเนี่ยมันจะเป็นการหลอกว่ามันจะเหมือนกับมีชั้นหลักแล้วก็ชั้นลอยแล้วก็จะมีคิ้วขั้นระหว่างชั้นหลักกับชั้นลอยที่จริงมันคือชั้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่นี่มันไม่มีนะครับคือมองแบบนี้มันคล้ายๆกับงานที่เกิดขึ้นก่อนในสมัยบายนที่ศาลตาผาแดงนี้มันมีงานศึกษาเปรียบเทียบด้วยนะครับเป็นการขุดแล้วก็พบเต่าด้วยนะแล้วไปหาค่า TL จากเอกผนังเต่าทำให้มันนิ่งทีเดียวล่ะแล้วก็รวมถึงมันได้เปรียบเทียบกับที่ปราสาทวัดศรีสวายแล้วก็ปราสาทวัดพระพายหลวงด้วยนะครับอันนี้เป็นงานศึกษาของคุณพันวัฒน์เอื้อสามานนะครับขุดเพิ่มเติมในปราสาท3หลังก็คือศาลตาผาแดงวัดพระพายหลวงแล้วก็วัดศรีสวายต
ท้ายที่สุดก็กำหนดอายุว่าสาตาผาแดงน่าจะอยู่ในช่วงประมาณครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่18แล้วก็เรียงกันไปเลยนะครับคือหลังปี1700วัดพระพายหลวงก็คือหลังปี1750วัดศรีสวายคือหลังปี1800อันนี้เป็นภาพของการแพร่ขยายวัฒนธรรมจากเมืองพระนครผ่านมาทางลพบุรีเพชรบูรณ์ก่อนที่จะมาถึงพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยศาสนสถานที่มันได้รับอิทธิพลเขมรหรือขอมเนี่ยจุดต่างๆก็มีวัดเจ้าจันทร์ชมชื่นวัดพระธาตุเฉลียงวัดพระพายหลวงศาลตาผาแดงศรีสวายแล้วก็ปู่จาศาลตาผาแดงอยู่ทางด้านเหนือของสระศรีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงหน่อยๆ เนี่ยคือภาพถ่ายตอนที่พังแล้วเขาก็มาบูรณะตอนช่วงปี2502ตอนนั้นก็พบเทวรูป4องค์เป็นสตรี1แล้วก็บุรุษ3องค์นี้จะใหญ่ที่สุดเข้าใจว่าเป็นองค์ประธานองค์สตรีนี่น่าจะคู่กับองค์ประธานแล้วก็มีองค์ที่ขนาดย่อมกว่าอีก2อาจารย์ชองโบสลีเยก็ให้เป็นศิลปะนครวัดนะครับไปเทียบกับภาพสลักที่นครวัดอาจารย์หม่อมเนี่ยก็มองว่ามันเป็นช่วงรอยต่อนครวัดกับบายอนนะครับส่วนอาจารย์พิริยะเนี่ยมองว่ามันค่อนไปทางบายอนตอนหลังอาจารย์ชองโบสลีเยก็เลยขยับอายุมาเป็นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่18นะครับในคูหาเนี่ยเจอพระบาทด้วยนะครับแล้วก็ฐานวางรูปเคารพนะครับมีเป็นหิน3แท่นแล้วก็เป็นศิลาแรงอีกแท่นหนึ่งที่เป็นหินเนี่ยจะมีสลักเป็นฐานโบลูกฟักด้วยคล้ายๆกับตัวปราสาทวัดนี้เขาขุดทั้ง3แห่งเลยนะแต่ว่าอันนี้เรามาเจาะที่ศาลตาผาแดงก่อนขุดบริเวณหลังศาลตาผาแดงนะนี่คือจุดที่ขุดนะครับคุณพนุวัฒน์เขาก็ทำภาพเอาไว้ละเอียดดีนะก็คือว่าในหลุมเนี่ยจะเจอเครื่องถ้วยอะไรบ้างใน1หลุมก็ชี้ให้เราเห็นจากชั้นแรกมาเป็นชั้นที่2ที่ความลึก60เซนแล้วก็ที่ความลึก70เซน80เซนชั้นนี้เป็นชั้นที่มีการเอาทรายแล้วก็หินมาถมเพื่อทำฐานรากแล้วก็เจอเครื่องถ้วยลพบุรีด้วยส่วนอันนี้ก่อนสร้างปราสาทนะคะจะเป็นชั้นดินที่4ก็พบตลับขาวส้งเหนืออยู่ตรงนี้ส่วนในแง่ของการก่อสร้างมันก็มีการถมอัดข้างล่างเสร็จแล้วก็ใช้แรงวางขึ้นมาเลยเจอเตาแล้วก็เจอเบ้าหลอมคือเตาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากสร้างตัวปราสาทขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่างานที่พบมันมีอยู่น้อยไม่น่าจะเป็นหล่อในลักษณะโรงงานหรือว่าโรงหล่อน่าจะหล่อแบบครั้งคราวสันนิษฐานว่าทำขึ้นในโอกาสพิเศษแล้วก็กำหนดอายุอยู่ในช่วงประมาณ775ปีถึง830ปีมาแล้วนี่เป็นตารางสรุปนะครับว่าระยะแรกเนี่ยมีการอยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่มาก่อนอันนี้จะเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่17ก่อนสร้างปราสาทระยะที่2เตรียมพื้นที่ก่อสร้างปราสาทอันนี้จะอยู่ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่18ระยะที่3มันมีกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเตาหลอมหล่อประติมากรรมสำริดอันนี้จะอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นไปอาจารย์วรนัยพงษาชลากรมองว่าเทวรูป4องค์ที่พบเนี่ยน่าจะเป็นพระรามนะครับเป็นอวตารของพระวิษณุสีดาที่เป็นอวตารของพระลักษมีแล้วก็อีก2องค์เนี่ยน่าจะเกี่ยวเนื่องอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะอธิบายที่มาของคติรามราชาหรือว่ารามคำแหงมันไปเจอเศษที่เป็นหินทรายก็ไม่มีใครตีความว่าเป็นอะไรแล้วก็ดูการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งมันมีอยู่2ครั้ง
ครั้งนึงเนี่ยถูกอ้างอิงไว้ถึงการขุดไปชั้นฐานแล้วมันเจอร่องรอยของหลอกของช่วงเวลาซึ่งมันบอกเวลาอยู่ที่เดทติ้งอยู่ที่ประมาณสักต้น18ก็คือก่อนบายนมันก็เลยสะกิดใจขึ้นมาว่าเวลานั้นเนี่ยในเมืองพระนครเนี่ยมันเป็นไวยชนกเราก็เลยดูเครื่องแต่งกายรูปประธานเขาเนี่ยใส่สังวานแบบไหว้ตัว X โอเคอันนี้เราไปเปรียบเทียบกับตัวนครวัดรูปพระรามพระลักษณ์จะใส่สังวานเฉียงเนี่ยทุกองค์ชุดนี้เลยชุดสังวานแน่นอนนะฮะว่าเป็นสังวานแบบนครวัดส่วนไอการนุ่งพัดเดียวแล้วก็ทิ้งชายพกซ้ายขวาอันนี้สวัสดิ์หางขึ้นเนี่ยยังไงก็ก่อนบายนเพราะบายนเป็นไปไม่ได้มันจึงไปลงที่ต้น18ซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นบายนนะฮะบายนมันอยู่กลาง18แล้วมันน่าจะเป็นตัวกระผมเขียนว่าน่าจะนะฮะเป็นตัวส่งอิทธิพลให้เกิดลัทธิรามาธิบดีหรือรามาเนี่ยขึ้นที่สุโขทัยการศึกษาของคุณพานุวัฒน์เนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ศาลตาผาแดงเนี่ยมันสร้างในช่วงปี1700ถึง1750ซึ่งจะมองว่าก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ได้หรือว่าคาบเกี่ยวในช่วงที่พระองค์ขึ้นครองราชย์แล้วก็ได้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับคติแบบแผนเข้ามาใช้ในสุโขทัยกว่าที่จะรับเนี่ยก็คือประมาณสักปี1750นะครับมันเห็นปรากฏที่วัดพระภัยหลวงซึ่งมันมีทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมที่มันสอดคล้องก็ถือว่าสุโขทัยเหมือนจะรับช้ากว่าในกัมพูชาอาจจะเป็นเพราะมันห่างกันนะครับมันห่างจากเมืองพระนครพอสมควรก็เลยรับช้ากว่าเรื่องราวของสุโขทัยก่อนที่จะเกิดสุโขทัยเนี่ยที่จริงยังเป็นอะไรที่มีช่องว่างเยอะเลยนะครับเป็นสังคมที่เรายังไม่เห็นภาพชัดก็ต้องอาศัยหลักฐานหลักการแล้วก็การตีความของนักวิชาการรวมถึงคนรุ่นหลังนะครับที่มาช่วยกันสืบค้นและทำให้ภาพสังคมมันชัดไปกว่านี้